สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูต้มข่าไก่เห็ดฟางครับเป็นเมนูที่อร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยนะครับเรานำไก่ไปต้มกับกะทิก่อนทำให้เนื้อไก่เนี่ยมีความนุ่มเด้งแล้วก็มีความหอมของน้ำกะทิด้วยนะครับส่วนน้ำแกงก็รสชาติเข้มข้นเปรี้ยวเค็มเผ็ดครบรสเลยนะครับแล้วก็มีความหอมจากกะทินัวๆทำให้สดคล่องคอมากๆเลยครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่อร่อยถูกใจแดดดีมากๆเลยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นสะโพกไก่1กิโลกรัมเราเลาะเอากระดูกออกแล้วก็หั่นเต๋าให้ชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะครับต่อไปเป็นเลือดไก่1ก้อนหั่นเต๋าเครื่องต้มข่าไก่ก็จะมีตะไคร้ซอย2ต้นข่าอ่อนซอยประมาณ20แว่นใบมะกรูดฉีกประมาณ10ใบพริกจินดาแดงซอยประมาณ10เม็ดหอมแดงบุบ6หัวมะนาว1ลูกผักชีไทยผักชีฝรั่งซอยประมาณ1ถ้วยปรุงรสด้วยมะขามเปียก1ช้อนโต๊ะน้ำปลา6ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะกะทิ250มิลลิลิตรพริกแห้งทอดประมาณ20เม็ดเห็ดฟาง200กรัมแล้วก็น้ำเปล่าสำหรับต้มประมาณ1ลิตรครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แดดดี้ฝากไว้เป็นเพื่อนใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็นำน้ำเปล่า1ลิตรไปตั้งให้เดือดนะครับจากนั้นเราก็ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงบุบลงไปครับตัวต้มข่าไก่เนี่ยเราก็จะใส่ข่าอ่อนซอยให้เยอะสักนิดนึงเผื่อใครที่ชอบทานข่าอ่อนแบบแดดดี้นะครับแล้วก็จะช่วยให้กลิ่นข่าเนี่ยมันนำกลิ่นเครื่องปรุงอย่างอื่นขึ้นมาด้วยครับเสร็จแล้วเราก็ใส่สะโพกไก่หั่นเต๋าลงไปครับตัวสะโพกไก่แดดดี้ก็จะหั่นให้ชิ้นใหญ่สักนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราไปต้มเนี่ยเนื้อไก่มันก็จะหดลงครับจากนั้นเราก็เติมน้ำกะทิลงไปเป็นบางส่วนนะครับเพื่อต้มกับไก่ให้ไก่เนี่ยมันมีความนุ่มแล้วก็หอมกะทิครับถ้าใครมีหางกะทิเนี่ยเราก็ใส่แทนน้ำเปล่าไปได้เลยครับจากนั้นเราก็ตั้งให้เดือดนะครับพอน้ำเดือดแล้วเราก็ช้อนฟองแล้วก็ไขมันที่มันลอยขึ้นมาออกให้หมดครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่มะขามเปียกลงไปครับตัวมะขามเปียกเนี่ยแดดดี้จะไปแช่น้ำให้นิ่มก่อนนะครับตัวมะขามเปียกเนี่ยจะช่วยให้น้ำแกงของเรามีความอมเปรี้ยวอมหวานนวลๆครับจากนั้นเราก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลปี๊บครับเสร็จแล้วเราก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันครับพอส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมเห็ดฟางแล้วก็เลือดไก่ครับส่วนเลือดไก่เนี่ยแดดดี้จะหั่นเป็นเต๋าให้ชิ้นใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันครับแล้วก็ต้มต่อไปเรื่อยๆจนเห็ดฟางกับเลือดไก่เนี่ยสุกเลยครับพอเลือดไก่กับเห็ดสุกดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็เติมน้ำกะทิส่วนที่เหลือลงไปครับแดดดี้จะไม่ใส่กะทิลงไปหมดตั้งแต่ตอนแรกนะครับเพราะว่าเราต้มนานเนี้ยอาจจะทำให้กะทิเนี้ยแตกมันได้ครับเราก็เหลือบางส่วนมาเติมไว้ตอนท้ายแบบนี้นะครับมันจะได้หอมมันแล้วก็นัวครับต่อไปเราก็เติมพริกจินดาแดงซอยลงไปเพิ่มความเผ็ดสักเล็กน้อยแล้วก็เพิ่มสีสันให้สวยงามครับจากนั้นเราก็ตั้งให้น้ำเดือดอีกรอบครับพอน้ำเดือดอีกรอบแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปตามด้วยผักชีไทยผักชีฝรั่งแล้วก็พริกแห้งโรยลงไปอีกเล็กน้อยครับจากนั้นเราก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็ชิมรสชาติครับถ้าความเปรี้ยวยังไม่พอเราเติมน้ำมะนาวคั้นสดลงไปเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็ดึงความเปรี้ยวขึ้นมาครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูต้มข่าไก่เห็ดฟางครับเราก็ตักใส่ชามเสิร์ฟได้เลยครับความอร่อยของต้มข่าไก่ก็คือกลิ่นของน้ำกะทิเนี่ยจะลอยเด่นขึ้นมาเลยนะครับแล้วรสชาติเนี่ยก็จะคล้ายๆกับต้มยำเลยนะครับแต่ก็จะไม่จัดจ้านเท่ากับต้มยำเพราะมีความนัวของน้ำกะทิเนี่ยเข้ามาเพิ่มแทนนะครับสูตรนี้เนื้อไก่นุ่มเด้งเพราะเราใช้เนื้อไก่ส่วนสะโพกนะครับแล้วก็เรานำไปต้มกับหางกะทิทำให้เนื้อไก่เนี่ยมันนุ่มแล้วก็หอมน้ำกะทิเพิ่มมากขึ้นด้วยครับแล้วก็ยังมีเห็ดฟางที่รสชาติกรุบๆกรอบๆนะครับตัวข่าอ่อนๆที่สามารถเคี้ยวทานได้เลยนะครับตัวน้ำแกงก็เข้มข้นลงตัวสดแล้วคล่องคอมากๆเลยครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทำง่ายๆแล้วก็ทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ Daddy ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่ม Super Thanks หรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ Daddy ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ